ปีดซ่าสนับสนุนโดยยนต์ตรกิจเกียร์มอเตอร์จำกัดสนับสนุนโดยอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินสนับสนุนโดยรถยนต์ MGใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4 Ford Year and Sale ช่วง Two Wheel Action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ดานิตยสาร Two Wheel Actionสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหนุ่ม2 Wheel ครับพบกันอีกแล้วในช่วง2 Wheel Action ครับซึ่งวันนี้ผมรัดฟ้าตรงมาจากดอนเมืองครับเพิ่งมาอยู่ที่นี่ครับจังหวัดภูเก็ตและตรงนี้ข้างหลังผมก็คือ Honda Safety Riding Park ครับซึ่งบอกว่าเป็นเขาเรียกเป็นจุดนัดพบแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวเมืองภูเก็ตและก็แอเรียใกล้เคียงที่นี่เป็นศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยครับมีทั้งออนโรดมีทั้งออฟโรดใครที่ฝึกขับขี่แล้วอยากจะดูเยี่ยมชมในส่วนของตัวรถโมเดลใหม่ๆของทาง Hondaก็มีให้ชมมีเรื่องของอาหารกาแฟแต่ตรงนี้เราขอพักไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีหน้าที่ที่บอกว่ามาเป็นเทสไรดิ้งครับของพี่ๆสื่อมวลชนกันครับซึ่งวันนี้มีการทดสอบในเรื่องของเพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆเลยครับกับ Honda CRF 250 Rally ครับแล้วก็ New Series เลยครับ New 500 Series ซึ่งวันนี้จะแบ่งเป็น2พาร์ทครับพาร์ทแรกคือช่วงเช้าเนี่ยคือออนโรดช่วงบ่ายคือออฟโรดครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าที่สื่อมวลชนซึ่งมาหลายแขนงเลยก็จะเป็นทีวีเว็บไซต์และที่ขาดไม่ได้คือแมกกาซีนครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปรับชมกันเลยครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะสัมผัสกับบรรยากาศความรู้สึกของพี่ๆสื่อมวลชนครับที่เข้ามาร่วมในการทดสอบไม่ว่าจะเป็นตัว CRF 250 Rally แล้วก็ในส่วนของ New Series New 500 Series ครับว่าเป็นยังไงทั้งวันรวมถึงสถานที่แห่งนี้ครับกับ Honda Safety Riding Park สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำอีกหนึ่งครั้งครับครับผมเขมรัตน์สุธรรมวาทนะครับจากนิตยสาร Riding ครับขอเมื่อเช้าเราเป็นออนโรดในส่วนของแทร็กที่เราออนโรดกันในส่วนของ New 500 Series เป็นไงบ้างพี่พี่ขี่ทั้ง CBR ใช่ครับ500แล้วก็ CB 500F ครับผมครับเป็นไงก็ขอบคุณครูฝึกครับหวังคอร์สได้สนุกมากแล้วก็เป็นคอร์สที่ตอนแรกผมคิดถึง MSX เลยอ่ะตึงๆแคบๆนะแต่ว่าด้วยไฟบังคับเราขี่500 Series ก็ประทับใจทั้ง2ตัวเพราะว่าด้วยสมรรถนะของรถด้วยความคล่องตัวแล้วก็การขับขี่ที่ง่ายของเขาเนี่ยก็ยิ่งขี่ยิ่งเพลินอ่ะมันมีความคล่องตัวสูงมันไปได้เพราะยิ่งเราขี่เรายิ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแท็กของพื้นที่มันจับมันยึดเกาะดีๆเนี่ยเราก็มั่นใจขึ้นโดยเฉพาะสมรรถนะของรถบวกกันปั๊บมันก็ทำให้เราเข้าได้เลี้ยวได้ลีนได้ก็สนุกเท่านั้นเองครับส่วนตัวหนุ่มอาจจะเพิ่มเติมเรื่องของราคากับเรื่องของความเหมาะสมว่ามันคุ้มค่าในส่วนของตระกูลซีรีส์500กับราคาที่ผมถือว่าคุ้มค่าการใช้งานก้อนเดียวผมว่าได้ทั้งในเมืองแล้วก็ทัวริงหรือขับขี่ทางไกลมันเป็นมิดเดิลเวทอ่ะมันกลางๆอ่ะคือจะเรียวแรงน้อยไปไหมไม่ถามว่าใหญ่เกินไปจนกระทั่งเทอะทะในเมืองไหมก็ไม่อีกมันใช้ได้ค่อนข้างจะกว้างกว่าใช่ครับแล้วก็ในส่วนของช่วงบ่ายเราออฟโรดครับวันนี้ก็เจอแท็กก็จะเป็นดินที่เนี่ยเขาจะเซตให้เหมือนภูมิประเทศจริงเลยคือสภาพเกาะดินจะเป็นเงี้ยแข็งเป็นแข็งแข็งแล้วข้างบนจะเป็นทรายลื่นๆนะครับก็เหมาะดีครับสำหรับคนในพื้นที่เข้ามาที่นี่มันก็จะได้สัมผัสอะไรที่มันไม่แตกต่างนะครับแล้วก็จะเป็นคอร์สที่ไม่สั้นไม่ยาวเกินไปไม่ยากไม่ง่ายเกินไปนะครับมันอาจจะดูหลอกตาไปบ้างในบางอุปสรรคแต่ว่าด้วยสมรรถนะของรถอ่ะ
วิบากนะมันข้ามได้อยู่แล้วคราวนี้ก็มาเรียนรู้กันว่าวิธีการขับขี่เนี่ยเราจะทำยังไงให้รถที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีสมรรถนะขนาดนี้เนี่ยเราจะใช้มันให้มันคุ้มค่าที่ไหนภูมิประเทศไหนถูกต้องวันนี้นะครับก็ถือว่าสมูทครับทั้งทุกอย่างเลยการเดินทางสภาพอากาศรถที่เราขับขี่รวมไปถึงคณะที่มาด้วยกันนี่ก็ทุกคนก็มีความดูแล้วโอเคแฮปปี้กับสภาพสนามสภาพรถที่เราได้ทดลองกันโดยเฉพาะเป็นนิวโมเดลเนี่ยมันก็น่าจะได้ข้อมูลดีๆนะครับไปบอกต่อสำหรับยูเซอร์แล้วก็คนที่สนใจอยู่นะครับผมขอบคุณมากครับครับผมยินดีครับที่วันนี้ได้มาร่วมทริปร่วมการเป็นทดสอบกันวันนี้ครับจะเป็นใครไม่ได้ครับต้องบอกว่าเป็นผู้อาวุโสผู้มีอายุ ของวงการมอเตอร์ไซค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกที่เสียงให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับฟังหน่อยครับก็ซูเปอร์แสนบุญชัยศักดิ์ครับบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Fast Bike ครับนี่ครับเมื่อเช้าเรามีออนโรดเป็นไงบ้างครับครับเมื่อเช้านี้เรามาถึงศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda ที่ภูเก็ตเนี่ยก็รู้สึกตะลึงครับเพราะว่าเขาออกแบบได้ดีมากเลเยอร์ของทั้งเรียบและทางฝุ่นเนี่ยมันรู้สึกมันเป็นมืออาชีพมากและแน่นอนว่าจากที่เคยไปมาแม้กระทั่งในโอมานาโกเองที่ไปเป็นฝึกอินสตรัคเตอร์มาของเรามาตรฐานเทียบเท่าเขาเลยครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยทางเรียบนะครับแอสฟัลต์ที่เทลงไปเนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่ามันมีความคมของหินแล้วก็มันทำให้การกริปของยางเนี่ยดีมากเลยซึ่งในทางเรียบเนี่ยมันเหมาะสมกับการฝึกขี่รถเครื่องยนต์ใหญ่ของเราอย่างมากแน่นอนในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝุ่นเองเลเยอร์ที่ออกมาเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ใช้ที่ชอบการขับขี่เดินทางท่องเที่ยวบุกตะลุยเข้าป่ามันเป็นการฝึกทักษะที่ดีมากเลยเนินจ้ำก็เป็นเนินที่ออกแบบมาได้อย่างมาตรฐานมีความปลอดภัยเรียกได้ว่าคุณใช้เกียร์ที่เหมาะสมความเร็วที่คงที่คุณเหินขึ้นไปเลยแล้วแลนดิ้งของมันที่เป็นฐานลาดเอียงลงมามันจะรองรับให้เราลงมาอย่างนุ่มนวลไม่ว่าเราจะมีทักษะสูงหรือไม่สูงก็ตามอย่างเมื่อกี้หนุ่มขี่และพี่เบิร์ดขี่ผมอาจจะมาหมดตรงลูกระนาดที่ดีนั่นแต่ว่าในส่วนของเนินที่จ้ำนั้นผมว่าเฮ้ยมันสนุกนะครับทีนี้เราสังเกตดูให้ดีระหว่างฐานเนินที่เราขึ้นไปมันจะเข้ากับวิวเบสของรถหรือความยาวของรถเลยนั่นคือมาตรฐานที่ถูกต้องที่ดายูเซอร์ทั่วไปหรือเขาเรียกว่าสกิลยังเป็นมือใหม่เนี่ยรับรองปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนแค่คุณใช้เกียร์ที่ถูกต้องซึ่งเรียนรู้จากครูฝึกอยู่แล้วถูกต้องและมันมีมาตรฐานของความกว้างที่คุณจะสามารถไปได้ในหลายๆเลนที่คุณต้องการได้เลยเนี่ยครับขอบคุณครับพี่เบิร์ดเป็นไงครับความรู้แน่นเอียดเลยกับพี่เบิร์ดไม่เสียแรงครับที่ผมดึงกระชากตัวมาเพื่อสัมภาษณ์ความรู้สึกขอบคุณพี่เบิร์ดครับและตอนนี้ครับบอกได้เลยว่าถ้าเรามาที่นี่ครับ Honda Safety Riding Park แห่งนี้ครับเปรียบเสมือนเป็นเจ้าบ้านจะเจอใครนั้นเป็นไปไม่ได้ครับต้องเจอพี่คนนี้ครับสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวเลยครับครับผมธรรมลักษณ์หลูดำเกิงกิจนะครับผู้จัดการศูนย์ขับขี่ปลอดภัย Honda หรือ Honda Safety Riding Park ภูเก็ตนะครับผมตอนนี้หนุ่มขออนุญาตสอบถามว่าในส่วนของภาพรวมทั้งหมดของที่นี่มีอะไรบ้างแล้ววัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับครับผมก็ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย Honda แห่งนี้นะครับก็สร้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับวิธีการขับขี่รูปแบบใหม่ๆนะครับโดยที่สนามแห่งนี้ของเรานะครับมีทั้งสนามออนโรดนะครับแล้วก็สนามออฟโรดนะครับเพื่อการขับขี่ที่ปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปนะครับผมนักขับขี่อย่างนี้นะครับทุกวันนี้ก็ต้องการอะไรใหม่ๆนะครับเราก็ทำสนามแห่งนี้มาเพื่อรองรับกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วในส่วนที่ผู้ใช้สนามหรือเข้ามาเรียนฝึกขับขี่เนี่ยมีขั้นตอนยังไงครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็มีหลายช่องทางนะครับ
สามารถติดต่อมาทาง Facebook ของเราก็ได้นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามที่ศูนย์ของเรานะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับแล้วก็วันมาเรียนก็มาชำระเงินแล้วก็เข้ามาเรียนได้นะครับโดยเราจะมีกำหนดตารางเรียนของเราเนี่ยออกมาทุกเดือนนะครับว่าในแต่ละวันจะมีสอนอะไรบ้างครับผมแล้วในส่วนของเขาเรียกว่าarea หรือพื้นที่โดยรอบทั้งหมดเนี่ยครอบคลุมกี่จังหวัดหรือยังไงครับของเราเนี่ยเราจะดูแลในพื้นที่ของภาคใต้นะครับแล้วก็สามารถที่คนภาคใต้ก็มาเรียนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบางภาคเหนือก็มานะครับ หลายๆคนตอนนี้ก็มีความสนใจมานะครับบางคนติดต่อโทรเข้ามาเรียนจากกรุงเทพก็มี นะครับผมตอนนี้กำลังประสานงานกับทางจังหวัด นะครับเรื่องของการทำ CSR นะครับเราประเด็นตอนนี้คือเราต้องการส่วนนึงก็คือหาวิธีการขับขี่รูปแบบใหม่ๆและอีกส่วนนึงก็คือเราต้องการให้คนภูเก็ตมีความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นนะครับเราก็เลยทำโครงการสังคมหัวแข็งร่วมกับทางจังหวัดนะครับเป็นการรณรงค์นะครับเพื่อให้เป้าหมายในการขับขี่ปลอดภัยของคนภูเก็ตเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับจบอีกหนึ่งคลิปครับของ Two Wheel Action ครับกับเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีของศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของ Honda ครับ Honda City Rolling Park ภูเก็ตครับซึ่งทั้งพี่ๆสื่อมวลชนทั้ง2ท่านไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ดพี่เขมก็ยืนยันแล้วก็บอกแล้วว่าสถานที่อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็น Track On Road หรือ Off Road นั้น1ได้มาตรฐาน2ปลอดภัยเรามาเรียนรู้กันนะครับในการขับขี่บิ๊กไบค์หรือกระทั่งเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ตามเพราะว่าความปลอดภัยมันอยู่ที่ตัวคุณครับไม่ได้อยู่ที่ใครในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกครับรถแรงครับไม่จะเป็นต้องขี่เร็วสวัสดีครับSpeed Sauce!